พิธีกรฝีปากกล้านะครับวูดดี้วุฒิธรนะครับผุดไอเดียเก๋นะครับรวมพลเพื่อนพ้องศิลปินดาราและผู้มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันรวมพลคนปั้นข้าวปั้น EM Ball ครับจำนวน 9,999 ลูกจากการคิดค้นสูตรความอร่อยนะครับของทีมงานรายการวูดดี้และมาดามตวงนะครับเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันเกิดนะ25พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับงานนี้นี่เจ้าตัวเนี่ยนอกจากจะสุขใจยังแบกไต่ด้วยว่าปีหน้าเจาะยกเครื่องปรับรายการวูดดี้เกิดมาคุยแล้วก็เช้าดูวูดดี้ครั้งใหญ่ด้วยล่ะครับทราบแล้วก็ปีหน้าก็คงมีการยกเครื่องรายการนะครับคงมีการปรับรูปแบบครั้งใหญ่เกิดมาคุยเข้าสู่ปีที่5เช้าดูวูดดี้เองเนี่ยหลังจากที่ทำมาจะเกือบ2ปีแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่ทีมงานเรามองว่ามันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คงจะปรับหนักเลยฮะครั้งใหญ่มันประมาณกลางเดือนธันวาคมครับว่ามันจะไปในทิศทางใดตอนนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่หนักพอสมควรครับกลางคืนผมยังตอบไม่ได้เลยครับรู้แต่ว่าเข้าสู่ปีที่5เนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมนะครับมันอาจจะคงไม่สามารถทำอะไรขำๆได้ในบางครั้งมันคงอาจจะต้องจริงจังมากขึ้นแล้วผมก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ทั้งบทเรียนทั้งโทษนะครับข้อดีข้อเสียที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนน่าติดตามยิ่งกว่าครับขออวดหน่อยละกันว่ามันผมทำทีวีแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ได้ติดตามหรือว่าคนไม่ได้ความบันเทิงผมรู้สึกเครียดนอนไม่หลับตอนที่ว่าทำแล้วมันเราตั้งใจทำแล้วคนไม่ชอบหรือไม่ดูทำทีวียากมากครับเราเอาแต่ใจไม่ได้เราต้องนึกถึงหัวอกของคนดูด้วยว่าเขาดูแล้วเขาจะชอบไหมดูแล้วเขาจะได้อะไรไหมนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ยากมากสำหรับการทำทีวีสำหรับผมอยากจะเร่งวันเร่งคืนให้ถึงปีหน้าเร็วๆครับจะได้เห็นรายการรูปแบบใหม่ของคุณวูดดี้ทั้ง2รายการว่าจะออกมาเป็นอย่างไรใช่ค่ะคุณวูดดี้ค่ะพี่นงอยากจะขอ